หอมกระจอนไปทั่วถิ่นไกลหอมบริสุทธิ์ดุจจิตใจที่ไฟดีใครจะมาย่ำยีไม่มีวันพ่ายจงดำรงความดีเหมือนที่ดำรงเป็นหอม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 หนอเหมือนยอประทินเจ้าเอ๋ยพระกินเนื้อหอม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 เจ้าหอมกระจอนไปทั่วจีนไกลยอพระกินในร่างของพราหมณ์หนุ่มร่วมเดินทางไปเมืองจีนกับมณีพิชัยเพื่อหวังจะหยุดยั้งงานแต่งงานตามสัญญาที่ผู้ใหญ่ของมณีพิชัยและองค์หญิงแห่งกรุงจีนได้เคยตกลงกันเอาไว้บ้าจังอะไรล่ะบ้าจังแล้วนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยฮะมันกินได้จริงๆหลายก้อนกลมๆเนี่ยแหมมั้งเรียกว่าซาลาเปาพวกเรื่องไม่เคยเจียนเหรอมีส้มตำปลาไหมอะไรมาจากไหนส้มตำปลาอย่าเรื่องมากเลยนะมีอะไรให้กินก็กินกินไปเถอะบ่นก็ไม่ได้ไอ้ลูกกลมๆนี่มันก็อร่อยดีเหมือนกันนะน้ำชาน้ำชาไหลเลี้ยวน้ำชาเลี้ยวแป๊บหนึ่งนะข้าสั่งน้ำชาไม่ไรสั่งแป๊บหาบ้านนางแล้วที่แท้อยู่นี่เองเยอะอะไรอ่ะพวกเลือกข้าปาวะท่านพราหมณ์ถ้าไปฆ่าพ่อใครมาหรือเปล่าอ่ะบ้าเหรอข้าไม่เคยฆ่าใครทั้งนั้นน่ะงานนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเลยอีมาหาพวกวัวจะหักถึงพวกเลือกรีบไปซะถ้าไม่อยากโดนลูกหลงจนซิงแหงแกซิงแหงแกนี่แปลว่าอะไรอ่ะฮะแปลว่าตายหยังเขียดไงล่ะงั้นเรารีบไปดีกว่ามั้งอย่าอยู่เลยไปเราไปกันเถอะท่านพราหมณ์นะนี่จะยืนมองอะไรอยู่อีกเล่าเดี๋ยวก็โดนลูกหลงหรอกแต่ข้าน่ะอยากจะดูเอ้าอย่างนี้เลยสิน่ะสีนี่ไม่ได้หมายถึงเพื่อนสนิทนะสีแบบไต่อะไต่อะหรือต้องไต่อะมันเป็นการต่อสู้ที่ใช้เสียงเยอะและจะหักหลบทางอาจารย์นี่ฝ่ามือพี่ข้าโอ้ยโดนทีเดียวก็ล่วงละนึกว่าหน้าด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วลมเทพจิ้งสุกกังเสถีข้ามังห้ารุ่มหนึ่งยังถือว่าเป็นลูกผู้ชายอยู่อีกอย่างนั้นเหรอฮะซี่ซัวตาแล้วที่รู้รอบกันนี่จะเรียกว่าอะไรเป็นลูกผู้ชายเหรอเปล่าก็ข้าไม่ใช่อะไรนะหรือไม่ใช่ผู้ชายเหรอคือหมายถึงข้าไม่ได้รอบกันแค่ช่วยคนเท่านั้นน่ะในเมื่อพวกลือเข้ามาหาเรื่องหัวคงต้องจัดการพวกลือด้วยแล้วล่ะใช่เรียกอ่ะใช่อ่ะหาเรื่องจนได้นะท่านพรามจะไม่ต้องยุ่งข้าจัดการเองได้นะถ้างั้นเลยแจมตัวสีไล่เลยค่ายกองมังกรฟ้าตั้งใจมุงติวติวค่ายกองมังกรฟ้าเหรออย่างนั้นต้องเจอค่ายกองพลัดดอนสักหน่อยมาเลยดิไอ้ยามาลูกเสือต้องฟ้าแล้วพี่ฉันขับเลิกเลยมั้งเนี่ยขอบคุณท่านจอมยุทธที่ช่วยเหลือไม่ทราบท่านมีนามว่าอะไรไม่ต้องเกรงใจข้าเป็นนักบวชไม่มีชื่อให้ท่านเรียกหรอกนะงั้นว่าจะเรียกท่านว่าผู้มีพระคุณแล้วท่านล่ะชื่อว่าอะไรว่าแสกวยชื่อกวยก๋วยจับชื่อน่าอร่อยหากท่านมีอะไรให้อ้วช่วยเหลืออ้วพร้อมจะตอบแทนพระคุณท่านคือว่าเราคงจะไม่มีอะไรให้ท่านช่วยหรอกนะเราแค่จะเดินทางไปเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนที่เมืองหลวงเท่านั้นเองเอาละเราเดินทางกันต่อเถอะกว่าจะถึงเมืองหลวงท่านต้องเดินทางอีกเจ็บวังเต็มๆแต่ว่าข้าจะช่วยให้ท่านไปถึงภายในวังเลี้ยวได้นะวันเดียวเหรอห่อๆโอ้โหผิวสะดังเชียวน้องแอร์น
นี้ก็คือพี่อิงซีสหายของอัวจะพาพวกท่านไปถึงวังหลวงภายใน3ชั่วยามแค่นั้นเองรับรองได้ไม่เป็นไรหรอกนะพวกเราเดินไปเองได้เราไม่ได้รีบทำไมจะมัวเสียเวลาเดินอยู่ทำไมเล่าท่านพรามก็ไปอยู่กับเขาเองนี่นาทีนี่ละ 6-7 วันเหลือแค่3ชั่วยามเลยเฮ้มาแล้วนกแอร์มาแล้วลมอะไรพักมาพับ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 อะไรพับพับพับทางลงฉุกเฉินแม่ต้องขอบใจท่านมากเลยนะท่านจอมยุทธกล้วยก๋วยจับถ้าไม่ได้ท่านเนี่ยคงเสียเวลาเดินทางอีกหลายวันเลยลากองนาทุกๆคงแล้วเจอกังหมายไปแล้วเขาเป็นคนดีจริงๆเลยนะยุ่งไม่เข้าเรื่องมากกว่าหอม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 หนอเจ้ายอผัดกันเนื้อหอม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 เจ้าหอมกระจอนไปทั่วถิ่นไกลแล้วก่อนนะนี่พวกลือเป็นใครอ่ะนี่เป็นแขกหวงห้ามากลับไปเสียนะกลับไปนะกลับกันเถอะนะไปเร็วเข้าโอ้ยรีบกลับชิวนะออกนอกหน้ากันหรือเปล่าเนี่ยท่านพรามเราคือมณีพิชัยโอรสแห่งเมืองรัตนมณีเราถือสารจากท้าวพิชัยนุราชมาขอพบพระเจ้ากรุงจีนเป็นถึงเจ้าชายนะนอกจากจะไม่มีขบวนแห่แล้วนะยังขี่ลูกยักษ์มาอีกนะใครเขาจะเชื่อถ้าลือเป็นเจ้าชายนะพวกก็เป็นจักรพรรดิพวกลือหัวเราะอะไรกันเนี่ยนั่นแล้วคนพวกนี้เป็นใครไอ้จ่าองค์หญิงสลิดถวายบังคมองค์หญิงโบตันเฮ้ยองค์หญิงโบตันไอ้โบตันแล้วเนี่ยอุ้ยคู่มันของมณีพิชัยไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยหน้าตาไม่ไหวใช่มั้ยล่ะจอพระกลิ่นสู้ไม่ไหวแน่ๆเลยสวยขนาดนี้ดูสิมณีพิชัยมองตาค้างเลยนะน่ะโอ้จ้องจนจะท้องแล้วนะคนนั้นไม่ใช่ปลากัดท่านคือองค์หญิงโบตันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วลือเป็นใครทำไมอยู่ต่อหน้าเราแล้วไม่คุกเข่าหน่อเนื้อชื่อกษัตริย์เหมือนกันยายต้องคุกเข่าล่ะลือเป็นใครกันแน่ทุงองหญิงอ่ะชายผู้นี้อ้างว่าคือพระโอรสมานีพี่ชายแห่งเมืองรัตนมานีมาขอเข้าเฝ้าห้องเต้พะยะค่ะนี่พะยะค่ะหนังสือถึงจะดูเหมือนจริงแต่เราก็ไม่อาจแน่ใจได้แต่อ้วนมีวิธีพิสูจน์ว่าจะเรียกเฟยๆมาเฟยๆจะก้มหัวให้เฉพาะผู้ที่เป็นเชื้อกษัตริย์เท่านั้นใครเหรอเฟยๆอ่ะหรือก็รู้เฮ้ยนั่นมังกรเหรอโอ้โหน่ากลัวจังเลยมังกรตัวใหญ่เอ้าที่ไหนได้เหมือนหนอนชาเขียวตายมังกรมังกรโอ้ยตัวแค่นี้นี่มันมังกรหรือพยาธิกันแน่เนี่ยปะโถเอ้ยอย่าว่าแต่ก้มหัวเลยต่อให้ชูคอจนปากยื่นปากยาวยังดูไม่ออกเลยว่าจะเป็นมังกรเนี่ยโอ้น่าทำหน้าใหญ่โอ้โหไม่ยื่นได้หดได้เฟยๆเจ้าจงพิจารณาดูซิว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเจ้าเป็นเชื้อกษัตริย์หรือไม่คือทำไมพิจารณานานจังต้องดมด้วยเหรอเฟยๆก้มหัวให้แสดงว่าข้าขอคำนับท่านพี่ท่านคือพระโอรสมณีพิชัยจริงๆเรื่องแค่นี้ต้องให้วุ่นวายบอกแล้วว่าเป็นกษัตริย์ดวงตาช่างไร้แววจริงๆบังอาจนักเสด็จพี่มณีพิชัยเป็นกษัตริย์แต่เจ้าไม่ใช่เฟยเฟยทำมาเป็นไง
เห็นอะไรฮะไม่ฟื้นหมดสภาพมังกรเลยเอ๊ะนี่ท่านก็เป็นกษัตริย์เหรอถวายบังคมพระเจ้าฟาบานหม่อมฉันมณีพิชัยโอรสแห่งเท้าพิชัยนุกราชแห่งเมืองรัตนมณีพระเจ้าข้าขอดูหน้าเจ้าชัดๆสิหน้าเหมือนแม่เจ้าวะพ่อแม่เจ้าสบายดีสินะเสด็จพ่อและเสด็จแม่สบายดีพระเจ้าค่ะแล้วนักบวชผู้นี้เป็นใครกันล่ะข้าไม่มีชื่อแค่ติดตามมณีพิชัยมาเที่ยวเฉยๆแม่บังอาจเจ้ากล้าพูดกับฮ่องเต้แบบนี้เลยเหรอเนี่ยพวกเจ้าไปพักผ่อนก่อนเถอะพรุ่งนี้ข้าจะเรียกเจ้ามาคุยเรื่องงานแต่งงานของเจ้ากับลูกค่ะฟาบาทกระหม่อมมีเรื่องจะกราบทูลบอกแล้วไงว่าคุยพรุ่งนี้ทำไมเจ้าจะไม่ยอมทำตามสัญญาที่แม่เจ้าให้ไว้กับข้าอย่างนั้นเหรอเจ้าคงรู้นะว่าคนที่ผิดสัญญากับข้าผลจะเป็นยังไงตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนไปพักผ่อนซะแล้วพรุ่งนี้มาคุยกันพระเจ้าค่ะนี่นั่นล่ะลูกของพระอินทร์ที่ท่านว่านะใช่แล้วถ้าเจ้ากำจัดมันได้ข้าจะให้เจ้าครองโลกพญามารมาทำอะไรที่นี่โปรดติดตามในยอพระกลิ่นตอนต่อไปนะครับ เคียงคู่